ลูกเราเป็นคนที่ไปมีปัญหากับเขาหรือลูกเราเป็นคนที่เขามามีปัญหากับลูกเราเด็กที่โดนเพื่อนแกล้งบ่อยๆนะสังเกตดูคนไหนที่โดนแกล้งนะก็จะโดนเนาะเป็นไหมหูต้องพ่อแม่มาเลยมันต้องมีคำนี้ด้วยความเป็นเด็กวันนี้ประเด็นเรื่องของทำไงดีลูกมีปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียนลูกเราเป็นคนที่ไปมีปัญหากับเขาหรือลูกเราเป็นคนที่เขามามีปัญหากับลูกเราแต่บางทีนะอยู่บางคนก็เป็นทั้งสองอย่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพราะว่าอะไรลักษณะคือเด็กพวกนี้คือพวกยอดนักสู้พร้อมที่จะลุยได้ทุกเมื่อและพร้อมที่จะลุยกับคนอื่นได้ด้วยเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลักษณะนิสัยแบบนี้มันดีหรือเปล่าอย่างต้องบอกว่าในบ้านของเราเนี่ยมี4คนด้วยกันสี่คนนัชชาอาจจะเป็นคนที่ลอยตัวหน่อยเพราะว่าเป็นพี่โตแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาวัยอาจจะขยับตัวนิดนึงต่างกันหน่อยนะครับเพราะนัชชาจะห่างกับพุทธพร้อมเนี่ยทั้งหมด4ปี4ขวบใช่นะครับพุทธพร้อมเกิดมาด้วยกันปัญหาแทบจะไม่มีกันเพราะว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์เขาสนิทเกินไปแล้วก็ขาดซึ่งกันไม่ได้คือไม่หรอกเขาสองคนเนี่ยมองตารู้ใจเขาเคยมองหน้าปุ๊บเขารู้เลยอีกฝั่งกำลังจะทำอะไรหรือว่าแม้กระทั่งบางทีเล่นดนตรีเนี่ยเราสังเกตไหมเขาไม่เคยซ้อมเขาไม่เคยอะไรด้วยกันแต่ถึงเวลาคนหนึ่งส่งปุ๊บคนหนึ่งคือจังหวะมันพอดีเหมือนมันรู้ใจกันไงมันเหมือนเรื่องมองตาปุ๊บไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นคือพุทธพร้อมค่ะแต่พอมีน้องเผาขึ้นมาน้องเผาห่างจากพุทธพร้อม2ขวบ2ปีไม่ถึง2ปีดีซึ่งน้องเผาเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะอย่างที่คนที่ตาม Facebook เราตามIG เราเนี่ยก็จะรู้เลยเผาเป็นคนที่มักจะแกล้งพี่ๆอยู่สม่ำเสมออย่าเรียกอย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนเปิดละกันอะไรเปิดปัญหาวาร์ปตลอดนะครับก็ซึ่งนั่นทำให้ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเผาเหมือนเป็นผู้กระทำคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแกล้งทุกคนแกล้งได้แกล้งแม้กระทั่งพี่นัชชาแต่พอออกไปโรงเรียนปุ๊บกลายเป็นคนละคนเราพยายามถามเลยนะว่าคุณครูครับน้องเผาเป็นยังไงบ้างด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆในโรงเรียนเพราะเนื่องจากว่าเผามักจะแกล้งคนอื่นอยู่เสมอในบ้านนะครับพอคุณครูบอกว่าเขาเป็นคนดีนะเด็กดีมากเพื่อนๆรักเพื่อนๆเล่นด้วยคุณแม่น้ำตาซึมตรงนี้เลยค่ะ เพราะว่าเวลาจะไปพบคุณครูแต่ละครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเคยลูกเคยคุยตั้งแต่อยู่ในบ้านว่าลักษณะดูทรงแล้ว4คนเนี่ยสงสัยคุณแม่จะโดนเรียกพวกผู้ปกครองคือไอ้คนเล็กเนี่ยเยอะสุดใช่แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนี้น้องเผาอนุบาล1ไม่เคยมีปัญหาถูกรายงานมาว่าน้องเผาเป็นคนกระทำเพื่อนก่อนอันนี้ไงคุณเกิดกระหนกบอกว่าก็มีนะต้องถูกกระทำแล้วก็ทำเขาแต่เราโดนเพื่อนทำอย่างมักไม่ร้องเช่นเพื่อนแย่งของแล้วมือเขาเหนียวแต่เพื่อนที่แย่งเนี่ยล้มอ๋อคนที่แย่งน้องล้มก็ซวยแต่ก็โดนดูตลอดอันนี้ไม่เป็นไรค่ะช่างเถอะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะอันเนี้ยดีนี่เผาเลยนะเนี่ยคือใครแย่งใครทำอะไรเขาไม่ได้มือเป็นแก่มากแต่เราไม่ได้ทำอะไรใครแค่รู้อย่างนี้แล้วสบายใจได้ค่ะนะครับอ่ะแล้วกลับมาที่ประเด็นของลูกคนที่เราคิดว่าจะมีปัญหากับไม่ได้สร้างปัญหานอกบ้านค่ะพุทธพร้อมเองพอดีว่าเป็นเด็กหัวห้องหรือว่าเป็นเด็กที่อายุมากห้องเขาเรียกว่าเป็นเด็กหัวห้องใช่ไหมไม่เป็นไรก็เด็กโตของห้องเด็กโตของห้องค่ะพุทธพร้อมเองก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยคอยเข้ามาเล่นด้วยอยู่สม่ำเสมอค่ะแล้วก็คุณครูก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนภาวะผู้นำได้ค่อนข้างดีค่ะถือว่านำเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นพุทธกับพร้อมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากับใครแล้วด้วยนิสัยส่วนตัวเองเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครด้วยเพราะฉะนั้นในบ้านเรานะตอนนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเจ้ใหญ่ครับเจ้นชาคืออย่างนี้โดยส่วนตัวคิดว่าพอเด็กเริ่มโตเนี่ยเขาเริ่มซับซ้อนทางความคิดด้วยเพราะว่าเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องการ draw attention หมายถึงว่าเรียกร้องความสนใจอาจจะจากเพื่อนจากคนรอบข้างเหล่านี้มันจะเริ่มมากขึ้นคุณเมย์บอกว่าต้องสอนลูกให้สู้คนไหมต้องใช้วิธีไหนดีเดี๋ยวมีคำตอบของเราน่าจะเคลียร์ข้อสงสัยของคุณเมย์ได้คุณสุวรรณีบอกว่าลูกใจโรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งบ่อยนี่อยากรู้คุณสุวรรณีครับเหตุผลที่ต้องให้ลูกย้ายโรงเรียนค่ะใช่โดนแกล้งบ่อยอย่างเดียวหรือว่าเป็นช่วงชั้นที่จำเป็นต้องย้ายหรือเปล่านะครับฝากให้ข้อมูลเรานิดนึงเด็กที่โดนเพื่อนแกล้งบ่อยๆนะสังเกตดูคนไหนที่โดนแกล้งนะก็จะโดนเนาะเป็นไหมก็เหมือนกับเป็นผู้อ่อนแอแล้วก็เป็นเป้าสายตาสำหรับทุกคนคือเด็กนะครับมีลักษณะเดียวกันคือเมื่อไหร่ที่ทำร้ายความรู้สึกหรือทำร้ายเพื่อนได้สำเร็จมักจะทำอยู่อย่างนั้นแหละ
พราะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นผู้ชนะไม่หรอกแล้วเด็กที่ถูกกระทํานะก็จะมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติโดนกระทําแล้วมีรีแอคชั่นบางอย่างที่ออกมาแล้วเพื่อนมันสนุกไงพี่บ๊อบเหมือนคนนี้แกล้งได้ไม่สู้เพื่อนก็เฮฮาสนุกสนานกันทุกคนก็รุมกันนะฮะรุมแกล้งกันซึ่งปัญหาแบบนี้ที่ต่างประเทศอ่ะอย่างที่เราเคยทราบข่าวมันบางคนใช่รุนแรงไม่อย่างที่ล่าสุดที่อเมริกาอ๋อที่เป็นรุนแรงถึงขั้นเขาแบบบูลลี่ใช่ไหมเขาโดนบูลลี่หนักมากจนบูลลี่คือการแกล้งทั้งแกล้งทั้งคำพูดทั้งการกระทำทั้งหมดอันนี้ประเด็นแรกนะครับถ้าลูกโดนแกล้งพยายามกลับมาเคลียร์กับลูกทีนี้เวลาที่ผมเคลียร์เนี่ยผมจะบอกเลยว่าอะไรที่เขามักจะมองเราแล้วก็แกล้งเราเป็นประจำแล้วก็พยายามหาคำตอบกับลูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรขั้นแรกเนี่ยเรามองว่าให้เราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะทำอะไรพลาดไปที่เพื่อนไม่ชอบไหมหรือ2เรามีวิธีคิดอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไปหรือเปล่าหรือ3ให้เขาลองดูว่าสิ่งที่เหมือนเขาทำอ่ะมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ตรงใจผู้อื่นอย่างเงี้ยหรอเพื่อนไม่ชอบอาจจะมีพฤติกรรมของเราที่อาจจะไม่พึงประสงค์สำหรับคนอื่นต้องหาเหตุผลก่อนถูกไหมย้อนดูที่ตัวเราก่อนที่จะไปดูที่เพื่อนว่าทำไมเขาต้องแกล้งหนูเขาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านิสัยเขาไม่ดีเหรออันนั้นอย่าไปยัดเยียดความรู้สึกอย่างนี้ให้ลูกก่อนนะวันแรกย้อนกลับมาดูที่ตัวเราก่อนว่าเราผิดเราบกพร่องตรงไหนเราไม่น่ารักในสายตาเพื่อนในมุมไหนที่ลูกคิดว่าอาจจะเป็นไปได้บ้างนะคะก็เนี่ยพูดคุยกับลูกก่อนนะฮะถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามหาต้นตอมันจริงอย่าพยายามเข้าข้างลูกและอย่าพยายามซัพพอร์ตว่าถ้าลูกโดนแย่งจะต้องไปจัดการเพื่อนลูกมันเหมือนให้ท้ายเนาะมันทำให้เขาอ่ะกลายเป็นคนอ่อนแออยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเขาไม่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วเขาต้องพึ่งพาพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาคิดดูนะฮะแล้วลูกพอไปเจอสังคมจริงๆถ้าพ่อแม่เกิดเป็นอะไรไว้วันพรุ่งนี้ไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้ลูกจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้มากเขาฝึกวิธีจัดการกับความคิดตัวเองก่อนคิดก่อนค่ะนะครับทีนี้การแก้ปัญหาอยากให้เราฟังดูว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจำลองลองฟังเขาดูฮะว่าถ้าเป็นไปได้เขาจะทำยังไงต่อไปค่ะแล้วเรามีไม้ตายของเราอยู่ 3-4 ไม้เนี่ยแหละครับที่อยู่ในมือพ่อแม่อยู่แล้วนะครับพอลูกเสนอทางออกมาให้ลูกไปเผชิญด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งรีบเอาความคิดเห็นของตัวเองไปเสนอแล้วก็ไปจัดการแทนลูกนะครับพอเขาไปเผชิญหน้าปุ๊บกลับมาให้เขาย้อนคิดอีกทีนึงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้บ้างหรือเปล่านะครับการทำแบบนี้บ่อยๆครับลูกเราจะเป็นคนที่คิดแล้วก็หาทางออกได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าสามารถทำได้สำเร็จนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองแก้ไขปัญหาได้และเป็นการฝึกลูกที่คุณจะไม่ต้องให้คำปรึกษาเขาอีกเลยถ้าเขามีปัญหาปัญหาจะไม่ยืดเยื้อปัญหาจะไม่ตามมาคราวนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหามานมนานแล้วลูกเราไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดก็ตามผมว่าอีกช่องทางหนึ่งคือเราก็สื่อสารกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าครูผู้ดูแลก็ได้ว่าณวันนี้ลูกเรามีปัญหาแบบนี้คุณครูคิดว่าเราควรจะยังไงดีคือเราอาจจะถามมุมมองในสิ่งที่ครูเห็นก่อนใช่เพราะสิ่งที่ลูกเล่าอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ครูเห็นถูกไหมคะอย่าไปโทษใช่ไหมอย่าไปโทษอย่าเพิ่งไปโทษอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นถูกต้องเราต้องไปฟังในมุมครูก่อนว่าคุณครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคุณครูเห็นบ้างหรือเปล่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เวลาไปพบก็คืออยากจะให้ไปพบแบบนอกเวลาไม่รู้สิแบบไม่ใช่แบบไปในเวลาเรียนแล้วก็เข้าไปขอพบครูณเวลาที่ครูต้องสอนอยู่แล้วแบบเด็กทุกคนเห็นหมดเลยอุ๊ยแม่ที่มาแล้วจะต้องมีเรื่องแน่เลยคือไม่อยากให้ลูกไปรู้สึกประหลาดในสายตาเพื่อนได้ถูกไหมเพราะว่าเราไปปุ๊บโอ้ยนี่มีปัญหาหูต้องพ่อแม่มาเลยมันต้องมีคำเนี้ยด้วยความเป็นเด็กเข้าใจป่ะแล้วลูกเราจะดูด้อยในแบบดูไม่ขึ้นในสายตาเพื่อนอันนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องนี้ก็เซนซิทีฟนะคะเพราะฉะนั้นการไปปรึกษาครูก็ปรึกษาแบบส่วนตัวบางทีเนาะด้วยความเราเป็นพ่อแม่เวลาลูกเล่าเราอาจจะมีเรามีตั้งใจลำเอียงอยู่แล้วแล้วว่าหูเนี่ยเขาอะทำไม่ถูกแต่ว่าบางทีบางอย่างอะลูกก็เล่าในมุมของลูกไงใช่ไหมเหมือนเป็นคู่กรณีเขาอาจจะมีมุมของเขาดังนั้นเราฟังในคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นกลางที่สุดก็คือคุณครูหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของลูกก็ได้ว่าเออมันมีเรื่องราวอะไรยังไงอาจจะแบบพูดคุยสอบถามในกลุ่มเล็กๆของเราก่อนแต่ไม่แนะนำให้ไปคุยกับคู่กรณีโดยตรงก็คือว่ากับเด็กโดยตรงสมมติว่าลูกเรามีปัญหาเคยเห็นหลายคนนะเดินพุ่งก็ไปหาเด็กส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
พราะเขาก็คืออายุเท่าลูกคุณน่ะถูกไหมคะเพราะว่าเด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าวิธีการที่เขามาคุยเนี่ยคุกคามเขาหรือเปล่าข่มขู่เขาไหมบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เจตนาอาจจะอยากสอนว่าเออหนูไม่อยากทำอย่างนี้แต่เด็กอ่ะคุณไม่ใช่พ่อแม่เขาคุณไปบอกเขาไงเขาอาจจะตีความได้หลายแบบแล้วเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบแค่ตรงนี้เสร็จทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกเราไปแกล้งคนอื่นเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องพึงระวังไว้แล้วก็ต้องพึงสอนลูกเราอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเช่นเราพึงระวังไว้เสมอว่าเผาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ถ้าเป็นแบบนี้นอกบ้านคือไปเดินที่โรงเรียนแกล้งเพื่อนแน่นอนเราก็จะสอบถามอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้างมีใครแบบไหนที่ยังไงมีเผาไปทำให้เขาเสียใจหรือไปทำร้ายเพื่อไปแกล้งเพื่อนบ้างไหมเราจะสอบถามอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถจัดการกับลูกเราได้ก่อนที่จะไปก่อเหตุการณ์เคลียร์ปัญหาเล็กๆน้อยๆไปเพราะว่าวันหนึ่งมันจะไม่เป็นปมใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเราก็โชคดีที่เราไม่มีณวันนี้แต่แน่นอนเราก็บอกเขาอยู่เสมอว่าเขาครับถ้าเขาทำอย่างนี้เพื่อนจะชอบหรอเขามีใครมาทำอย่างนี้กับเขาจะชอบไหมแค่นี้แหละครับถามย้อนกลับไปฮะว่าถ้ามีคนมาทำแบบนี้กับเขาจะชอบไหมเด็กจะคิดเองเลยครับว่าชอบไม่ชอบถ้าเขาบอกแบบคนๆว่าชอบงั้นเราก็ลองมันเคยมีนะเคยได้ยินกับหูเลยนะอุ๊ยลูกอะจริงๆไม่มีอะไรเป็นคนเล่นแรงหึพวกแก้ตัวแทนลูกโอ้โหน่ากลัวมากพ่อแม่แบบจริงๆคือพ่อแม่เนี่ยนะฮะอย่าพยายามไปแก้แทนลูกแล้วก็อย่าไปหาเหตุผลตัวเองมาซัพพอร์ตในสิ่งที่ลูกทำแล้วมันยังไม่ถูกต้องแก้ไขลูกดีกว่าอย่างพี่ณชาเขามีวันหนึ่งครูโทรมาจากโรงเรียนโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้พอดีว่าณชาเพิ่งออกไปจากห้องเขามีปัญหานิดหน่อยแต่ตอนนี้ณชาโอเคอ้าวพูดอย่างนี้แปลว่าลูกฉันเจ็บตัวอยู่คือกรณีนี้มันมีอยู่ว่าณชาไปนั่งแล้วก็อาจจะณชามาทีหลังแล้วก็นั่งในที่ที่เพื่อนอาจจะเซฟที่ตรงนั้นไว้สำหรับตัวเขาเองแต่เขามาจองไว้แล้วแต่อาจจะไม่มีของเหลือแล้วแต่ละเขาวิ่งไปเอาของณชาก็เลยไปนั่งที่ที่ว่างอยู่ทีนี้เพื่อนกลับมาเนี่ยก็บอกให้ณชาขยับณชาก็ด้วยความนึกออกไหมว่าก็ไม่มีของวางณชาบอกว่าก็ไอมาก่อนก็บอกไม่ไอมาก่อนเด็กก็เลยเถียงกันณชาก็นั่งแล้วก็นั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็มือเท้าวางที่พื้นเด็กเพื่อนเนี่ยก็เหยียบเท้าเอาเท้าเหยียบมือณชาบอกให้หยุดก็ไม่หยุดแล้วยิ่งกดแรงหนักขึ้นณชาก็เลยแบบเหมือนเรียกให้ครูช่วยเพราะว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลไทม์ก็คือนั่งกันเป็นวงกลมถ้าปกติมั่นใจว่าถ้าไม่มีครูอยู่ณชาคงลุกขึ้นมาสู้แต่พอมีครูอยู่ณชาก็เลยร้องหาตัวช่วยก่อนว่าให้ครูช่วยแล้วก็มันคงเจ็บจริงๆอ่ะเพราะเจ็บมากแบบด้วยแรงเท้ายืนแล้วกดลงไปก็ถูกว่าเป็นว่าพอมีปัญหาเนี้ยครูในห้องเองเขาก็ส่งไปให้ห้องคาวเซอร์จัดการเสร็จปุ๊บโอเคเราไม่ได้ติดใจส่วนปัญหาก็คือรู้แล้วแหละว่าลูกมีปัญหาแต่ตอนนี้ครูบอกว่าลูกโอเคละแล้วก็มั่นใจว่าไม่น่ามีแล้วเราห่วงความรู้สึกลูกเรามากกว่าเย็นกลับมาก็เห็นเขาเอ๊ะดูเหมือนเขาก็ดูไม่น่าจะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังก็ถามเอ๊ะณชาวันนี้ที่โรงเรียนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าลูกเขาบอกอ๋อคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังนั่นนี่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้หนูรู้สึกยังไงหนูก็โอเคแล้วนะคะติดอยู่อย่างเดียวว่าเขายังไม่ยอมขอโทษถามว่าแล้วเขาถามกลับมาคุณแม่คิดว่าเรื่องนี้สเต็ปต่อไปจะคืออะไรน่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าคุณแม่เดาไม่ผิดคุณแม่ของเพื่อนคนนี้จะต้องโทรหาคุณแม่ก็คุณแม่รู้ได้ไงบอกคุณแม่คาดเดาจากนิสัยสไตล์คุณแม่เขาว่าเขาน่าจะต้องโทรหาคุณแม่พูดไม่เกิน2ชั่วโมงโทรมาจริงๆโทรมาว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขอโทษแทนลูกก่อนไม่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าลูกเราเจ็บตัวเขาขอโทษแทนลูกเขาก่อนพ่อแม่รับผิดชอบแล้วรับผิดชอบอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนลูกนะไม่ได้แก้ตัวเขารู้ว่าลูกเขารู้ว่าลูกผิดค่ะเนี่ยเหมือนที่คุณกรกนกบอกเลยถ้าลูกทำผิดหรือถ้าลูกทำผิดคือผิดทำถูกคือถูกเนี่ยไม่มีการเข้าข้างแบบนี้แหละคือพ่อแม่ที่และสิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งว่าเขารู้ด้วยว่าลูกเขาไม่ขอโทษณชาแต่เขาไม่บังคับนะเขาบอกว่าอยากให้เด็กคนนี้รู้สึกนั่งทบทวนก่อนว่าสิ่งที่ทำยังไม่ใช่ไปบีบบังคับให้เขามาขอโทษเขาไม่รู้สึกจากใจเขาเหมือนโดนพักอยู่บ้านหนึ่งวันเพื่อให้ทบทวนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันรุนแรงเกินโดนพักโดยโรงเรียนหรือว่าโดนพักโดยพ่อแม่เองโดยโรงเรียนด้วยโรงเรียนเขาก็มาตรการเด็ดขาดเพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็เหมือนแม่เขาก็ไม่ได้ฟอร์สลูกถ้าเราก็เรียนรู้เอ๊ะอย่างเป็นเราจะบังคับให้ลูกเราไปขอโทษเพื่อนไหมเขาบอกเขาเคยถามแล้วแต่เพื่อนลูกก็บอกว่ายังไม่อยากขอโทษยังไม่พร้อมเขาบอกว่า
ขอเวลาสัก 2-3 วันให้ลูกเขาได้คิดได้มีโอกาสได้ไตร่ตรองในสิ่งที่ทำนี้ก่อนซึ่งคำนี้มันเป็นคำที่เรารู้สึกยินดีมากๆเราบอกว่าพี่ดูเข้าใจเรื่องของเด็กเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่แค่ว่ารัชชาเขาคาดหวังรอคอยที่เพื่อนจะมาขอโทษแค่นั้นเองไม่มีอะไรส่วนตัวหนูไม่ติดใจอะไรก็เข้าใจว่าเด็กมันมีเรื่องมีอารมณ์อะไรแบบนี้แหละเรื่องวัยแบบกำลังจะใกล้ๆ teenage แล้วเนาะใกล้ๆวัยรุ่นมันอาจจะมีอารมณ์แบบแปรปรวนมีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้รักแม่คนนี้เลยรู้สึกเลยว่าแบบเรารู้ว่าเขาพยายามที่จะเขาเลยแก้ปัญหาร่วมกันและให้ลูกเรียนรู้เรียนรู้บทเรียนเป็นบทเรียนถูกต้องนี่แหละเป็นพ่อแม่ที่ผมว่าจะสามารถทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาด้วยการคิดไตร่ตรองในสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วแบบเนี้ยลูกเขาอะไม่ต้องห่วงเลยนะอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงให้ลูกรู้จักรับผิดชอบด้วยตัวเองรู้จักความถูกต้องความผิดพลาดแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองฝึกให้เขาแก้ปัญหาครับแล้วก็สนับสนุนทำให้เขาใช้แนวทางในการแก้ปัญหาถูกต้องเท่านั้นแหละครับการจะเป็นพ่อแม่ที่สนับสนุนลูกในทางที่ถูกและเราจะไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันแน่นอนนะฮะสุดท้ายอยากให้ที่พ่อแม่เนี่ยยืนห่างนิดนึงก็ยังดีเนาะให้เขาได้ลองทำได้แก้ปัญหาไม่ต้องประชิดตัวลูกมากเวลาลูกเกิดปัญหาเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้เห็นทักษะกระบวนการแล้วก็วิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆของลูกได้ด้วยวันนี้ลากันแค่นี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วสำหรับคนที่ชื่นชอบวิธีการเลี้ยงลูกแบบเรานะคะแล้วก็อยากจะได้เทคนิคดีๆเนี่ยก็กดติดตาม Subscribe ได้ตรงนี้เลยค่ะแฟนเพจพ่อมะน้ำและแม่หมีกริซลี่นะครับรวมถึง YouTube Channel ด้วยพ่อมะน้ำและแม่หมีกริซลี่นะครับรวมถึงตรงนี้นะฮะมีอีกหลากหลายเทคนิคอีกหลากหลายประเด็นที่เราได้เคยไลฟ์ไปก่อนหน้านี้เข้าไปดูกันได้นะครับจะได้แบ่งปันความรู้แล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ